วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง King Dreaming นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอัปเดตแพทใหม่ครับแพทของ Cookie Marshmallow นะครับไปดูที่ประกาศกันเลย Cookie ตัวใหม่ก็คือ Cookie Marshmallow กับเพจ Accordion จิ๋ววิธีปลดล็อกตัวนี้ก็คือมีกำลังใจของ Cookie มากรองนะครบ200นะนี่แพ็กเกจของมักกะลองใครไม่อยากจะซื้อก็สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้แล้วก็สมบัติใหม่นะครับที่ทุกคนรอคอยมานานซึ่งสมบัติใหม่ระดับอีพิกเนี่ยไม่ได้มานานมากหลวดกระดาษสีนั่นเองสมบัติใหม่นะซึ่งเก็บทำภารกิจก็จะได้ตัวสุ่มสมบัตินะระดับธรรมดานะแล้วก็แพ็กเกจของCookie Marshmallow เฉพาะรูหนาวนี้เท่านั้นนะซึ่งแพ็กเกจจะได้เซ็ตสกินของเยลลี่นะแล้วก็อีเวนต์นะเป็นอีเวนต์ขบวนพาเลทของ Cookie Marshmallow นะคือให้หมุนรูเลทแล้วก็จะรับ Cookie Marshmallow แล้วก็เพจ Accordion จิ๋วไปฟรีๆเลย15ตัวแล้วก็อันนี้กิจกรรมล่าสุดนะเพิ่งมาไม่นานนะแต่อัปเดตนี้มันต้องมาตัดมาประมาณ4วันที่แล้วนะแต่เพิ่งมารีวิวก็ขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็น Best of 2018 Award ก็คือเป็นให้โหวตคุกกี้ที่เด่นที่สุดของปี2018เพจดีเด่นสมบัติดีเด่นแล้วก็มีแค่ในรายเพจสมบัติแล้วก็คุกกี้แล้วก็การกลับมาของ The King Christmas Limited นะ2คุกกี้ก็คือของคุกกี้รสโกโก้คือชุดใหม่พรมถักแล้วก็ตุ๊กตาใหม่พรมลุงลิงของฟอมบี้นะแล้วก็โหมดวิ่งมิตรภาพกลับมาแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาแบบยาวนะเขาจะเอามาเฉพาะในอีเวนต์นั้นๆนะอีเวนต์ไหนมาเขาจะเอามาแต่เขาไม่ได้เอามาตลอดหรือเปล่าถ้าทำตามที่อ่านนะเขาบอกว่าเราได้เปิดโหมดการวิ่งมิตรภาพที่หลายท่านรอคอยอีกครั้งแล้วเราจะจัดการวิ่งมิตรภาพให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมแทนที่จะเปิดตลอดเวลาเหมือนครั้งที่ผ่านมาอย่าพลาดเป็นอันขาดแสดงว่าเขาจะไม่เปิดตลอดเวลาแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมเก่านะอันนี้ก็กิจกรรมเก่าเหมือนกันคุกกี้ตัวใหม่ก็จะเป็นคุกกี้รสมาร์ชเมลโล่นะอันนี้เต็มแล้วนะส่วนสันเลี้ยงยังไม่เต็มเลยสันเลี้ยงเวลโน่นมากเลเวล4นะแล้วก็สมบัติใหม่ก็เลเวล4เหมือนกันสมบัติใหม่ดีคะแนนดีมากนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะกิจกรรมนี้นะเป็นหีบปาร์ตี้ของแม่มดนะคือให้ผสมเนี่ยมันจะมีอันเนี้ยอันนี้คือได้ปะส่วนผสมอันนี้ก็คือได้มาจากตอนนี้นะรูเล็ตหรือขบวนบาเลตของมาร์ชเมลโล่นะหมุนแล้วมันจะไม่เจอตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ชิ้นส่วนนี้เห็นไหมตัว E เห็นปะสำหรับตัว E ชิ้นส่วนระดับ E อ่ะเนี่ยมันจะได้มาเป็นชิ้นส่วนนี้เดี๋ยวอันนี้นี่กระดิ่งมาร์ชเมลโล่นะซึ่งจะสามารถผสมได้มีโอกาสได้เพจของมาร์ชเมลโล่คือแอคคอเรียนจิ๋วแล้วก็ส่วนผสมแคนดี้วิเศษของมาร์ชเมลโล่ทั้ง3ชิ้นเลยแล้วก็มีแลนด์8ที่ปรับใหม่นะนี่ดูละแลนด์8ที่ปรับใหม่นะมาปรับใหม่นะคือสเตจ1ถึง3ปรับการวางของสิ่งกีดขวางนะวางคือทำสิ่งกีดขวางให้ยากขึ้นส่วนสเตจ4แล้วก็5เปลี่ยนด่านใหม่คือมีด่านแรกก็เป็นสเตจ4ก่อนนะสเตจ4หน้าผาน้ำแข็งเยือกเย็นสเตจ5ทะเลออโรร่ายามค่ำคืนซึ่งจะเปลี่ยนด่านแล้วก็พื้นหลังด้วยเลยนะทำให้ทุกคนเนี่ยแปลกตาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับด่านใหม่นะไม่ต้องมานั่งเล่นด่านเก่าๆแบบเบื่อนะทำให้มีแปลกใหม่บ้างอ่ะแล้วก็ศูนย์ฝึกคุกกี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าสมมติทำถึงไดมอนด์แล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะ
ตอนนี้ยากมากนะเพราะสัตว์เลี้ยงเวลน้อยมากแต่คุกกี้เวลตันแล้วแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงเวลน้อยมันก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านนะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้วยทุกคนจะมองข้ามความสามารถของสัตว์เลี้ยงไปไงสัตว์เลี้ยงมันก็มีประโยชน์นะอย่างตัวนี้ก็มาฟังความสามารถของตัวหน่อยเวลาเยอะอยู่พอสมควรก็มาร์เมโลเนี่ยความสามารถไม่มีแคนดี้นะก็คือจะเดินขบวนพาเลทไปพร้อมกับตุ๊กตาพลทหารน้ำตาลและผลิตเยลลี่ตัวโน้ตมีความสัมเมื่อมันเมื่อเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรี3ชนิดที่เก็บซึ่ง3ชนิดนั้นจะมีพลทหารเล่นอยู่1ตัวแล้วก็เมื่อเก็บ1ชนิดก็จะมีพลทหารมาเดินตามหลัง2ชนิดก็มีพลทหารมาเดินหลัง2ตัว3ชนิดก็จะมีพลทหารมาเดินตามหลังทั้งหมด3ตัวแล้วก็จะมีขีดสีเขียวขึ้นมาถ้าขีดสีเขียวเต็มเนี่ยก็จะเล่นเพลงดนตรีนั่นเองความสามารถของแคนดี้วิเศษก็คือเมื่อในขณะที่เดินขบวนพาเลทเนี่ยจะมีเยลลี่ตัวน้อยออกมาใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มแคนเยลลี่สีลูกประมาณ1ชนิดเยลลี่สีลุงนะซึ่งคะแนนจะเยอะมากซึ่งมันก็ไม่ต่างกับแคนดี้ของคุกกี้ตัวอื่นนะที่ผ่านมาเนี่ยมาให้ดูเลยอย่างเช่นแคนดี้ของป๊อปคอร์นเนี่ยมันก็จะมีสีลุงใช่ป่ะเนี่ยเห็นว่าเยลลี่สีลุงดีเจก็จะเป็นสีลุงเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรมากมันก็มีแคนดี้กับไม่มีแคนดี้ก็ไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงที่คะแนนนะเฉยๆแล้วก็ความสามารถของสัตว์เลี้ยงก็คือแอคคอร์เดียนจิ๋วแอคคอร์เดียนจิ๋วก็คือจะผลิตเยลลี่3ชนิดขึ้นมาก็คือเยลลี่คะแนนตัวโน้ตเสียงเพลงก็จะเพิ่มคะแนนให้กับเรามากเยลลี่เหรียญตัวโน้ตเสียงเพลงก็เพิ่มเงินให้กับเราแล้วก็เยลลี่พลังตัวโน้ตเสียงเพลงก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรานะซึ่งยิ่งอัพเลเวลสูงก็ยิ่งคูลดาวน์ในการผลิตเยลลี่พวกนี้น้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปการอัปเดตประจำวันคิดมากนะก็ว่าได้นะคำคิดมากเนาะมันก็ใช่เพราะว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีขบวนพาเลทใช่ป่ะของพวกที่มันในโลกนะมันก็เป็นอัปเดตประจำคิดมากของปีนี้นะปีที่แล้วก็เป็นของสปาร์กิ้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะสปาร์กิ้งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ